ันไม่ชอบเธออย่าถ่ายนะอย่าถ่ายบอกว่าอย่าถ่ายไงฉันจะถ่ายฉันจะให้เพื่อนรู้ว่าเธอมาทำงานเป็นเด็กปั๊มถ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดฉันจะฟ้องแม่แม่ครับมีคนรังแกผมอะไรลูกไอเด็กบ้านี่แกพังโทรศัพท์ลูกฉันแบบนี้ได้ยังไงแกชดใช้คืนมาเลยนะหนูไม่ได้ทำนะคะหุบปากไปเลยทำแล้วจะพูดโกหกอีกแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยบ้านน่าจะจนเนาะคงไม่มีปัญญาซื้อโทรศัพท์แพงๆใช้หรอกถึงได้ไปทำลายข้าวของคนเขาแบบนี้อ่ะรู้ไหมว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันแพงแค่ไหนพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะจ๊ะแม่ครับเด็กผู้หญิงคนนี้นิสัยไม่ดีอยู่โรงเรียนก็นิสัยไม่ดีแม่แกอยู่ไหนคะไปเรียกแม่แกมาเดี๋ยวนี้เลยแม่แกอยู่ไหนฮะแม่อยู่ไหนคุณคะคุณคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะก็ลูกคุณน่ะสิพังโทรศัพท์ลูกของฉันน่ะแบบนี้จะชดใช้ยังไงคะมิลินหนูทำแบบนั้นเหรอลูกหนูไม่ได้ทำนะคะหลักฐานคาตาขนาดนี้บอกไม่ทำได้ยังไงแต่หนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะถ้าหนูไม่ได้ทำเนี่ยแล้วโทรศัพท์เพื่อนทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะลูกแม่ไม่เคยสอนให้มิลินทำแบบนี้นะถ้ามิลินโกหกแม่เนี่ยแม่คงเสียใจมากเลยนะโอ๊ยถ้าจะสั่งสอนลูกเนี่ยไปเอาเวลาอื่นมาสั่งสอนนะแต่ว่าตอนนี้ฉันรีบสรุปว่าจะเคลียร์ยังไงเนี่ยฉันต้องขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยนะคะเดี๋ยวฉันชดใช้แทนให้ค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้มันแพงนะจะมีปัญญาชดใช้สักเท่าไหร่กันเชียวนี่เป็นเงินเดือนของดิฉันเองค่ะหมื่นหนึ่งพอไหมคะก็ได้ครั้งนี้ฉันจะให้อภัยแกแต่ถ้ามีครั้งหน้าฉันจะเล่นงานแกให้หนักกว่านี้ลูกขึ้นแล้วกันมิลินทำไมหนูถึงทำแบบนี้แม่ไม่เคยสอนให้หนูทำแบบนี้เลยนะหนูไม่ได้ทำนะคะทำไมแม่ไม่เคยเชื่อหนูบ้างเลยอ่ะก็เพราะว่าเขารวยไงลูกเราพูดอะไรไปเนี่ยเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีอ่ะและเดือนนี้เราจะทำยังไงเงินเราก็ไม่มีแล้วเนี่ยฮะช่วยแม่ทำงานเลยนะต้นหนูเก่งมากเลยนะลูกไม่ถึงวันอ่ะหนูก็หาเงินได้เป็นหมื่นแล้วอ่ะแม่ภูมิใจในตนนะลูกครับแม่ที่รักต้นพร้อมเดินทางกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะออกเรือได้เลยที่รักคุณทำอะไรอ่ะที่รักรถสตาร์ทไม่ติดอ่ะครับไม่ได้นะวันนี้เรามีธุระเราต้องรีบนะพี่ที่รักพี่ว่าที่รักกับลูกต้องลงไปเข็นแล้วล่ะพี่จะบ้าให้ฉันกับลูกไปเข็นรถเนี่ยนะมันก็มีวิธีนี้วิธีเดียวนะที่รักรีบไม่ใช่หรอหรือว่าที่รักจะให้พี่ลงไปเข็นแล้วที่รักมาขับรถฉันขับรถไม่เป็นหรอกก็ได้ฉันลงไปเข็นกับลูกก็ได้ต้นลูกไปช่วยแม่หนึ่งสองสามต้นออกแรงกว่านี้อีกต้นลูกช่วยแม่เข็นแรงๆมิลินพี่เขาน่าจะลำบากนะลูกเราไปช่วยเขาเข็นรถกันดีกว่าจ้ะไปไม่ต้องไปช่วยหรอกค่ะเขาเอาเงินเราไปทำไมเราต้องไปช่วยเขาด้วยล่ะคะมิลินแม่ไม่เคยสอนให้หนูมองโลกในแง่ร้ายนะเขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเขาถึงแม้ว่าเขาจะใจร้ายกับเราเนี่ยแต่เราช่วยเขาด้วยใจนะจ๊ะเข้าใจไหมก็ได้ค่ะดีมากจ้ะต้นออกแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะลูกนะมาเอาไม้หนึ่งสองเดี๋ยวฉันกับลูกสาวช่วยนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยภรรยาของผมกับลูกเข็นรถไม่เป็นไรค่ะพวกเราสองคนเต็มใจค่ะแบมขอโทษเขาสิขอโทษอะไรพี่พูดเรื่องอะไรอ่ะนี่เงินของคุณครับรับไว้เถอะครับค่ะผมต้องขอโทษแทนภรรยาของผมด้วยนะครับที่เอาเงินของคุณไปแบบนั้นพี่จะไปคืนมันทำไมอ่ะมันเป็นค่าเสียหายนะมันพังโทรศัพท์ลูกเรานะแบมยังจะโกหกพี่อีกเหรอพี่จะบอกอะไรให้นะพี่เห็นเหตุการณ์หมดทุกอย่างแล้วนี่แบมเป็นแม่คนแล้วนะครับทำไมแบมถึงทำแบบนี้แล้วที่ผ่านมาสอนลูกของเรายังไงเนี่ยทำไมถึงรีดไถเงินของคนที่ไม่มีทางสู้พี่ถามแบมจริงๆเถอะแบมยังมีความละอายใจอยู่บ้างไหมนั่นมันเงินเดือนของเขาทั้งเดือนเลยนะแบมไม่เห็นหรอว่าเขามีลูกที่ต้องดูแลด้วยเราสองคนมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วนะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรเอาเปรียบคนอื่นสัจจะของความเป็นคนเราต้องมีนะแบมส่วนต้นพ่อสอนแล้วใช่ไหมครับว่าอย่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่าทำไมถึงไม่เชื่อฟังพ่อบ้างกลับบ้านไปพ่อจะยึดของเล่นของต้นให้หมดต้นทำผิดต้นต้องได้โดนรับโทษนะครับพ่อที่รักขอโทษเขาซะฉันขอโทษนะคะคุณไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกค่ะขอโทษนะมิลินต่อไปเราจะไม่แกล้งเธออีกแล้วไม่เป็นไรหรอกต้นแบมต้นขึ้นรถเรามีเรื่องต้องคุยกันต่อมิลินจ๊ะแม่ขอโทษนะแม่น่าจะเชื่อใจหนูตั้งแต่แรกอะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูรู้สถานการณ์แบบนั้นแต่ก็ยังดีนะคะเขาก็ยังขอโทษเราอยู่จ้ะแต่มิลินต้องจำไว้นะถึงแม้ว่าเขาจะใจร้ายกับเราเนี่ยแต่เราอย่าใจร้ายกับเขาเด็ดขาดแม่อยากให้มิลินเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ดีมาจากข้างในด้วยไม่ใช่ดีแค่ต่อหน้าสัญญาได้ไหมครับสัญญาค่ะหนูจะจำคำสอนของแม่เลยค่ะดีมากเดี๋ยวแม่พาไปกินไอติมดีกว่าขอบคุณค่ะหลังจากที่เราเซ็นสัญญากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณมิวอีกภายใน 2-3 วันเดี๋ยวทางเรานะคะจะนำเชฟเข้ามานำเสนอเมนูให้คุณมิวนะคะคุณมิวไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะรับรองได้เลยว่าเชฟของเราเนี่ยมีชื่อเสียงทุกคนอย่างแน่นอนร้านคุณมิวจะลูกค้าเยอะอย่างแน่นอนค่ะฉันเชื่อใจคุณนะที่รักคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าเชฟของคุณหมิวแต่ละคนเนี่ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังกันทั้งนั้นคุณหมิวครับคุณหมิวไม่ต้องห่วงนะครับยังไงภรรยาของผมก็จะเซ็นสัญญาร่วมกับคุณหมิวอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปดูคนงานก่อนนะคะพอดีว่าให้คนงานต่อเติมร้านเพิ่มอะค่ะทำงานให้มันดีๆหน่อยสิอย่าซุ่มซ่ามให้มันมากนัก
แล้วจะยืนมองทำไมอ่ะไปทำงานต่อดินี่เรื่องเลยจะว่าไปเนี่ยเมียคุณนี่มันก็โง่จริงเลยนะผู้ชายฉลาดฉลาดแบบคุณเนี่ยไม่น่ามีเมียโง่ๆแบบนั้นผมจะบอกอะไรไว้อย่างนึงนะถ้าหากว่ายิมมิวมันไม่รวยผมก็คงไม่เอามันมาทำเมียหรอกเอาเป็นว่าเรารีบทำตามแผนของเราซะดีกว่าฮุบเงินทั้งหมดแล้วเราจะได้หนีไปด้วยกันไงล่ะแต่ฉันว่านะนางนั่นมันก็ฉลาดอยู่อย่างนึงที่มันไม่ยอมเซ็นสัญญาสักทีคุณไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะที่รักเพราะไม่ว่ายังไงผมทำสำเร็จแน่นอนฉันว่าจะให้มาเติมต้นไม้เพิ่มหน่อยอะค่ะจะได้ร่มรื่นหน่อยใช่ค่ะคุณมิวคะคุณมิวแค่นี้ก่อนนะคะมีอะไรฉันเห็นแฟนของคุณมิวอะค่ะกอดกับผู้หญิงคนอื่นอยู่แถวหน้าห้องน้ำค่ะเขาสองคนเป็นเพื่อนเก่ากันอะก็ทักทายกันปกติแหละฉันว่าไม่นะคะฉันได้ยินว่าเขาจะหลอกเอาเงินคุณด้วยอะค่ะคุณมิวอย่าเซ็นสัญญาเลยนะคะเน่เธอเลิกพูดเรื่องไร้สาระสักทีเราไปทำงานได้แล้วไปขอโทษค่ะสัญญาก็ตามในเอกสารเลยใช่ไหมครับคุณมิวใช่ค่ะเซ็นได้เลยนะคะดีครับที่รักเดี๋ยวคุณเซ็นตรงนี้นะสัญญาเนี่ยไม่ต้องไปอ่านกันหรอกคุณหมิวเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพไม่ต้องห่วงหรอกครับตรงนี้ครับเซ็นได้เลยเฮ้ยนี่ทำบ้าอะไรอีกเนี่ยฮะทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้อ่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเวลาจะทำอะไรให้ระวังมันหน่อยไม่ได้ตั้งใจนะจะช่วยฉันให้นะคะนั่งบ้าดิพอได้ละรีบทำความสะอาดด้วยฉันว่าพวกคุณควรไล่นำพนักงานคนนี้ออกนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะสัญญาเปียกคุณเลยมันไม่ได้เป็นความผิดของคุณหรอกค่ะมันเป็นความผิดของน้องพนักงานคนนี้ต่างหากงั้นเดี๋ยวฉันปริ้นสัญญาใบใหม่ให้นะคะฉันจะเซ็นวันนี้เลยชนะถ้าอย่างนั้นคุณให้ผมไปส่งครับไม่เป็นไรหรอกคุณคุยกับคุณหมิวเถอะฉันไปแป๊บเดียวแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดด้วยแหละเอาปากกามาดิเสร็จยังเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรทำต่อดิไอ้ฉันบอกแล้วไงว่าใครรอหน่อยนะ
ไม่เกิน5นาทีแล้วทุกอย่างก็จะเป็นของเราทั้งหมดคุณนี่ฉลาดจริงๆเลยนะเจแค่วันเดียวคุณก็หาเงินได้ตั้ง10ล้านแล้วใช่ไหมล่ะคนฉลาดแบบผมเนี่ยไม่เหมาะจะอยู่กับผู้หญิงโง่ๆมันมาแล้วค่ะครับเดี๋ยวคุณเซ็นเอกสารเลยนะฉันเซ็นเรียบร้อยแล้วได้ครับขอปากกาหน่อยนะที่รักเอกสารยังเซ็นกันไม่ครบเลยนะคุณต้องให้คุณหมิวเซ็นก่อนสิทำไมฉันต้องให้คุณหมิวเซ็นด้วยล่ะก็ในเมื่อเอกสารเนี้ยเป็นเอกสารยาคุณว่าไงนะไอ้ใบหย่านี่มันคืออะไรผู้ชายที่ไม่รู้จักพอแบบคุณเนี่ยไม่เหมาะกับฉันหรอกแล้วฉันก็มีหลักฐานครบทุกอย่างแล้วด้วยว่าคุณกำลังคบชู้อยู่ส่วนคุณเตรียมรอรับหมายสารการช่อโกงโครงการนี้ได้เลยอ๋อแล้วถ้าอยากได้ผู้ชายคนนี้มากเนี่ยนะเอาไปเลยฉันยกให้แต่ทนเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้มันเหลือแต่ตัวแล้วชิรักนี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยนี่หมิวโกงคุณเหรอเดี๋ยวผมจะพาคุณไปแจ้งความนะเราไปแจ้งความกันนี่เจคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงคุณเองไม่ใช่เหรอที่บอกให้ฉันมาหลอกเงินเมียคุณอ่ะหุบปากไปเลยนะชิรักคุณฟังผมนะหุบปากทั้งคู่นั่นแหละแล้วออกไปจากที่นี่ซะไปชิรักนี่คุณล้อเล่นอยู่ปะเนี่ยชิรักผมจะออกไปดีๆหรือให้ฉันแจ้งความคุณไอ้มานี่หน่อยคุณมิวมีอะไรหรือเปล่าคะขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยฉันไว้เป็นไรคะแต่ต่อจากนี้ไม่ต้องใส่ชุดนี้มาทำงานแล้วต่อจากนี้ก็ไปหายูนิฟอร์มดูดีมาใส่ฉันเลื่อนให้คุณเป็นผู้จัดการร้านนี้จริงเหรอคะคุณมิวขอบคุณมากเลยนะคะฉันขอบคุณจริงๆค่ะได้จ้ะว่าไงนะอ๋อใช่เอาเล็กหมูที่หนึ่งครับเรื่องเงินน่ะสำหรับฉันมันสบายมากไม่ใช่ปัญหาเลยเล็กน้อยระดับคุณนายเพื่อนแหละว่าเขารู้จักกันทุกตลาดแหละครับใช่ได้เลยเรื่อง
ไมอ่ะครับป้าผมนั่งตรงเนี้ยมันไม่ได้เกะกะป้าซะหน่อยก็บอกไม่ได้คือไม่ได้ไงจะมานั่งทำไมน้องคะจัดการให้หน่อยค่ะพี่คะขอโทษนะคะเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะนู้นก็ได้ค่ะโต๊ะนู้นยังว่างอยู่เชิญค่ะโอเคครับต่อว่าไงนะได้จะโอนให้เดี๋ยวนี้เลยล้านหนึ่งใช่ไหมก็จะได้รู้ว่าคุณนายพึ่งอ่ะของจริงเงินล้านคืนมานะแกไม่สิทธิ์ได้รับโทรศัพท์ฉันไปอ่ะไอ้เอาคืนมาเดี๋ยวก่อนค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะไอ้บ้านเนี่ยอยู่ๆก็มาเอาโทรศัพท์จากมือฉันไปอ่ะแกไอ้คนด่าดานของผมไม่ใช่ของแกแกเอาไปทำไมเอาคืนมาพี่ก่อนพี่เอาโทรศัพท์คืนป้าไปเถอะนะใช่ค่ะคืนคุณป้าเขาไปเถอะสงสารแกถ้าแกไม่คืนฉันจะแจ้งตำรวจจับแกเดี๋ยวนี้เลยดีเลยครับงั้นก็แจ้งเลยผมโทรให้ไหมพี่คะพี่ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะคะอยากรู้จริงเหรอครับแล้วถ้าฉันลงทุน1ล้านฉันก็จะได้10ล้านเลยใช่ไหมได้แน่นอนเลยค่ะป้าได้แต่รายละเอียดมีอะไรบ้างนะเร็วๆสิเร็วๆบอกรายละเอียดมาใจพ่อหนุ่มมากเลยนะแล้วป้าก็ต้องขอโทษพ่อหนุ่มอ่ะที่ทั้งพูดทั้งกิริยาไม่สุภาพกับพ่อหนุ่มไม่เป็นไรครับป้าป้าคะครั้งนี้ถือว่าป้าโชคดีมากเลยนะที่ได้พี่เขาช่วยไว้อ่ะไม่งั้นป้าโดนหลอกหมดตัวเลยนะใช่ป้าครับเงินไม่ได้หล่นมาจากฟ้าง่ายหรอกนะครับป้าเราต้องรู้จักทำมาหากินอย่างสุจริตเราถึงจะมีเงินนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับจริงป้าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งนะไม่เป็นไรครับงั้นไม่เป็นการไถ่โทษนะป้าจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพ่อหนุ่มเองป้าแน่ใจเหรอครับผมกินจุนะครับเฮ้ยระดับคุณนายพึ่งอ่ะมีเงินเป็นล้านก๋วยเตี๋ยวไม่กี่ชามสบายมากก๋วยเตี๋ยวเย็นหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูไปทำให้ใหม่นะคะจ้ะน้องก๋วยเตี๋ยว4โอ้4เลยเหรอคะ4เลยเพราะว่าป้าจะเลี้ยงทุกคนในร้านได้เลยค่ะโอเคครับผมนั่งกับป้าได้ยังครับอ๋อได้จ้ะได้โอเคป้าไม่ไล่ผมแล้วนะไม่ไล่แล้วไม่ไล่